พิซซ่าปูอัดชีสจากนมโรงเรียนสวัสดีค่ะซินจาวันนี้มาเจอกับนุชมาม่าบุญยมีเช่นเคยนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะนุชได้ทำชีสจากนมโรงเรียนนะคะวันนี้เรามาลองทำเป็นพิซซ่าหน้าปูอัดชีสนมโรงเรียนกันค่ะขั้นตอนแรกก็มานวดแป้งกันเลยจะบอกส่วนผสมไว้ด้านบนนะคะนวดแป้งไปประมาณ3นาทีนะคะหลังจากนั้นนำมาคลึงให้เป็นรูปทรงอะไรก็ได้ตามใจชอบเลยค่ะหากใช้เตาอบจะไม่ทำเป็นชั้นแบบนี้ก็ได้นะคะนวดเกลี่ยแป้งและยืดแป้งเป็นแผ่นวงกลมได้เลยหรือจะซื้อแป้งพิซซ่าสำเร็จรูปในห้างก็มีวางขายค่ะจากนั้นทาน้ำมันหรือใช้เนยแทนได้นะคะวันนี้เราใช้น้ำมันรำข้าวค่ะทาให้ทั่วแผ่นแป้งจากนั้นพับประกบกันแบบนี้และนำไม้มารีดต่อค่ะทำแบบนี้ซ้ำกัน2ครั้งนะคะจะทำให้แป้งของเราแยกเป็นแผ่นๆเป็นชั้นๆค่ะเมื่อนำแป้งไปย่างกับกระทะจะทำให้แป้งสุกทั่วกันและบางกรอบด้วยนะคะเสร็จแล้วมาคลึงแป้งให้เป็นรูปทรงวงกลมอีกครั้งค่ะจากนั้นทำขอบให้สวยงามหรือจะไม่ทำก็ได้ค่ะทำตามแบบที่เราชอบเลยนะคะนำแป้งที่ได้ไปย่างใช้น้ำมันรำข้าวเพียงเล็กน้อยนะคะราดลงบนกระทะและเกลี่ยให้ทั่วขั้นตอนนี้จะต้องใช้ไฟอ่อนที่สุดค่ะย่างไปจนแป้งเปลี่ยนสีฟูและกรอบขึ้นหน้าตาออกมาเป็นประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราเอาไปแต่งหน้าได้เลยค่ะทาหน้าด้วยซอสมะเขือเทศโรยออริกาโน่ลงไปจากนั้นเกลี่ยให้ทั่วนะคะและเพิ่มนางเอกของเราในวันนี้ก็คือชีสนมโรงเรียนที่เราทำกันในคลิปก่อนค่ะทาลงไปให้แน่นๆเลยนะคะราดซอสมะเขือเทศและออริกาโน่อีกชั้นหนึ่งเพื่อความสวยงามเกลี่ยให้ทั่วจากนั้นแต่งหน้าด้วยปูอัดหรือไส้กรอกก็ได้ค่ะนำลงไปอบในกระทะหรือถ้าบ้านใครมีเตาอบก็ใช้เตาอบไปเลยจ้าใช้ไฟอ่อนสุดๆคอยระวังอย่าให้ก้นไหม้นะคะกดชิ้นปูอัดลงไปด้วยปูอัดจะได้สุกไปพร้อมๆกับชีสค่ะสังเกตดูเมื่อพิซซ่าจะสุกแป้งจะพองขึ้นมาและชีสก็จะละลายค่ะเป็นยังไงคะหน้าตาพิซซ่าของเราน่าทานไหมคะคอนเฟิร์มความอร่อยโดยเด็กหญิงบุญยมีรสชาติเหมือนพิซซ่าที่เราสั่งมากินเลยค่ะแม่เลิกเรียนมาเหนื่อยก็ได้กินพิซซ่าแสนอร่อยหมดถาดเลยจ้าต้นทุนพิซซ่าถาดนี้น้อยมากใช้เวลาทำไม่ถึง30นาทีก็ได้ทานแล้วค่ะ